สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือฝันเห็นพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วความเชื่อคตินิยมโบราณนั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรใครที่คิดจะซื้อของหรือขยับขยายธุรกิจก็ให้รีบทำเพราะโอกาสกำลังดีอีกการพบปะคนจำนวนมากมักเจอเหตุการณ์หรือคำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนักให้ระวังเรื่องสุขภาพของคนที่บ้านเพื่อนหรือผู้ที่คุณคุ้นเคยเป็นอย่างดีจะทำตัวห่างเหินสิ่งที่ตั้งใจไว้มากอาจจะยังไม่สำเร็จทันทีทันใดแต่สิ่งที่ไม่ได้คาดฝันอาจจะได้มาแบบฟลุกๆคุณจะได้ลาภก้อนโตจากผู้ใหญ่อาจจะได้เงินคืนจากลูกหนี้แบบไม่คาดคิดมาก่อนคุณมักจะถูกนินทาให้ร้ายอยู่เสมอระวังต้องทุกข์ยากลำบากใจด้วยเหตุซึ่งเกิดจากบุคคลซึ่งมีวัยอ่อนกว่าด้านการเงินการงานหลังจากนี้ไปอีกประมาณ1เดือนจะมีโชคมีลาภจะได้รับเงินหรือส่วนแบ่งจากการงานระวังจะเกิดความผิดพลาดจากน้ำมือของคุณเพราะว่าไปหลงเชื่อคนผิดการเงินขึ้นลงเพราะความฟู่ฟ้าและใช้จ่ายอย่างไม่ประหยัดของคุณเองด้านความรักคนโสดจะมีการเปลี่ยนแปลงความคิดที่เกี่ยวกับคนที่เข้ามาพัวพันอาจจะเปิดโอกาสทางด้านความสัมพันธ์ฉันเพื่อนคุณจะได้ทราบข่าวจากผู้ปรารถนาดีเกี่ยวกับหวานใจของคุณที่ไปหว่านเสน่ห์ให้คนอื่นอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมากดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตอย่างมีสติหมั่นทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะ